ก่อเหตุอะไรได้สำหรับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มมุสลิมคราวนี้สถานการณ์บานปลายเพราะการแถลงการของเศรษฐาซึ่งเป็นตัวแปรต้นไปโจมตีกลุ่มฮามาสสถานการณ์ตอนนี้จึงเกิดความลุกลามบานปลายใหญ่โตแต่ด้วยพระบารมีกำลังจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศในอิสราเอลตอนนี้สถานการณ์กำลังบานปลายไปเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ด้วยพระบารมีนะครับกลุ่มฮามาสก็กำลังทำการช่วยเหลือคนไทยที่คงค้างอยู่เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ศึกสองด้านเนทันยาฮูทำลายล้างฮิชบาระนะครับเลบานอนคาดคิดเปิดสงครามนะครับกับอิสราเอลฮิชบาระจะทำความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงในชีวิตหากเริ่มสงครามกับอิสราเอลจากคำเตือนของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูท่ามกลางความตึงเครียดเพิ่มขึ้นตามแนวชายแดนอิสราเอลแล้วก็ทางฝั่งของเลบานอนนะครับในขณะที่เกิดคู่ปรับอีกคู่หนึ่งอิหร่านนะครับสหรัฐอเมริกาคู่กันไปมานะครับในสงครามอิสราเอลฮามาสส่วนนายกรัฐมนตรีของยิวกล่าวศึกแลกชีวิตกับนักรบในกาซารัฐมนตรีของอิหร่านฮะออสเซนเตือนอิสราเอลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจจะลุกลามหลุดจากการควบคุมหากไม่หยุดโจมตีฉนวนกาซาพร้อมกล่าวโทษสหรัฐอเมริกาต่อการมอบแรงสนับสนุนด้านการทหารแก่อิสราเอลส่วนอเมริกันก็พาดพิงอิหร่านต่อสถานการณ์ที่อาจบานปลายเช่นกันและประกาศว่าจะใช้ทุกมาตรการป้องกันอิหร่านและพลเรือนของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่อิสราเอลเปิดศึกหลายด้านเลยทีเดียวนะครับโจมตีทางอากาศไม่หยุดเล่นงานสนามบินของซีเรียอิสราเอลนะครับเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่สนามบินหลัก2แห่งในเมืองซีเรียจนปิดทำการชั่วคราวและเที่ยวบินต่างๆต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังลาตาเคียนแทนนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนของรัฐอ้างอิงแหล่งข่าวจากทหารเหตุล่าสุดของปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่เล็งเป้าหมายท่าอากาศยานต่างๆของซีเรียครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่มีการระดมพันธมิตรสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะโจไบเดนก็มีการต่อสายเหล่ามหาอำนาจตะวันตกกล่าวหนุนสิทธิป้องกันตนเองของอิสราเอลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำมหาอำนาจตะวันตกเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลและฮามาสจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวเน้นย้ำจุดยืนสนับสนุนสิทธิในการป้องกันตนเองของอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลยกระดับโจมตีถล่มฉนวนกาซาอย่างหนักหน่วงนะครับตอบโต้กรณีที่พวกนักรบปราศจากปาเลสไตน์ฮามาสบุกเข้าทำการโจมตีไปรัตเวนสังหารผู้คนในอิสราเอลเมื่อช่วง7ตุลาคมในขณะที่จีนสั่งสอบฟ็อกคอมปมภาษีนะครับที่ดินไม่ถึง3เดือนก่อนที่ไต้หวันเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่บริษัทฟ็อกคอนผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของไต้หวันและซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของ Apple กำลังถูกรัฐบาลจีนทำการสอบนะครับฐานต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายเรื่องของภาษีและใช้ที่ดินของโรงงานต่างๆในจีนขณะที่แหล่งข่าวชี้ว่าการเคลื่อนไหวของปักกิ่งน่าจะมีแรงจูงใจทางการเมืองเกี่ยวเนื่องมาจากไต้หวันมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะครับหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีน หนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนรายงานว่าทางการจีนกำลังทำการตรวจสอบโรงงานฟ็อกคอนที่มณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซู
นะครับรวมถึงเจ้าที่ทำการตรวจสอบที่ดินของบริษัทแห่งนี้ในมณฑลหูหนานและมณฑลหูเป่ยด้วยนะครับผู้นำเมืองเบียได้มีการประกาศลั่นนะครับกระแสเกลียดชาวเซมิติกเป็นเรื่องรับไม่ได้ชี้เยอรมันเมียที่ต้องปกป้องอยู่เยอรมนีนะครับนับหมื่นคนออกมาเดินขบวนสนับสนุนอิสราเอลที่กรุงเบอร์ลินขณะที่นายกรัฐมนตรีโอลาฟซอลนะครับประกาศกวาดล้างกระแสต่อต้านชาวเซมิติกหรือกระแสต่อต้านชาวยิวที่กลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งในเมืองเบียท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสใหญ่ฉนวนกาซาในขณะที่ใกล้ปลดแอกจากสหรัฐอเมริกานะครับมอสโกเผยการค้ารัสเซียจีนนะครับลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐอย่างสมบูรณ์สัดส่วนในการชำระหนี้ด้วยเงินสกุลหยวนและรูเบิลนะครับในการค้าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาขอไปฮะของรัสเซียพุ่งแตะระดับเกือบ 70% แล้วขณะที่มอสโกกำลังปลีกตัวออกห่างจากสกุลเงินตะวันตกทั้งหลายอย่างรวดเร็วจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตือนพลเมืองนะครับงดเดินทางไปยังอิรักหลังบุคลากรแล้วก็ทหารสหรัฐอเมริกาตกเป็นเป้าหมายโจมตีพิษสงครามยิวกับฮามาสกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาออกคำเตือนพลเมืองงดเดินทางไปอิรักหลังทหารและเจ้าที่อเมริกันในภูมิภาคตกเป็นเป้าหมายโจมตีบ่อยขึ้นจากผลกระทบจากสงครามอิสราเอลและก็ฮามาสคำเตือนการเดินทางระบุให้พลเมืองของสหรัฐอเมริกางดการเดินทางไปอิรักสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงที่ต้องเผชิญเหตุก่อการร้ายการลักพาตัวความขัดแย้งทางอาวุธสถานการณ์ความไม่สงบรวมถึงศักยภาพอันเป็นการจำกัดของคณะทูตที่อิรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือพลเรือนของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้สั่งอพยพสมาชิกและครอบครัวเจ้าที่ซึ่งไม่ติดภารกิจเร่งด่วนออกจากสถานทูตสหรัฐประจำกรุงแบกแดดและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาที่เมืองออเบิร์ลเนื่องจากระดับภัยคุกคามเพิ่มขึ้นต่อเจ้าที่และผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกากองกำลังสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติอยู่ในอิรักนะครับและซีเรียตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีหนักขึ้นตั้งแต่การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาได้มีการปะทุขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาลำหนึ่งได้ยิงทำลายโดรนกว่า12ลำและอาวุธร่อน4ลูกที่ถูกยิงมาจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลังอยู่นะครับในขณะที่ศาลอิรักมีการจำคุกลูกสาวซัดดัมมุสเซนโทษฐานโปรโมทพรรคบาธศาลประจำกรุงแบกแดดนะครับจำคุกบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีซัดดัมมุสเซนเป็นเวลา7ปีในความผิดฐานโปรโมทพรรคบาธซึ่งปัจจุบันเป็นองค์กรนอกกฎหมายในอิรักในขณะที่เปิดภาพนะครับ USS Kearney นะครับยิงมิสไซล์ MiG-66M สู้กบฏฮูตีนะฮะนาน9ชั่วโมงกลางทะเลแดงในขณะที่ซูเน็กและมากรองจับตากาตาขอให้การช่วยเหลือนะเงื้อให้ผ่านเงื้อมือของกลุ่มฮามาสสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเรือพิฆาตมิสไซล์นะนำวิถีของสหรัฐอเมริการะหว่างเดินทางไปถึงอิสราเอลยิงมิสไซล์นะครับลิม 66M สู้มิสไซล์ร่อนและโดรนของกบฏฮูตีทางตอนเหนือของทะเลแดงนานถึง9ชั่วโมงขณะที่มีรายงานว่าเบื้องหลัง2แม่ลูกอเมริกันที่ถูกปล่อยมาโดยกลุ่มนะฮะที่อยู่เบื้องหลังมีกาตาร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้เรายืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้ๆเคียงด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นอะไรที่เรามั่นใจว่าคงจะเลวร้ายลงไปนะครับนี่ขนาดเรียกว่ายังไม่มี
เรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีก 2-3 วันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ที่นั่นแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้าเกิดกลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลำบากเรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์อพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสนามบินก็จะลำบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ตอนที่บานปลายไปกบฏฮูตีไปฮามาสใครไปฮิชบัลเลาะไปอิหร่านไปซีเรียนะครับไปเลบานอนนะสถานการณ์สงครามในซีเรียก็กลับปะทุขึ้นมาอีกนะครับอิสราเอลนะครับประกาศสงครามกับทางฝั่งของซีเรียนะฮะที่ผมรายงานไปเมื่อวานใช้เครื่องบินเข้าทำการทิ้งระเบิดในสนามบินของซีเรียสถานการณ์จนถึงขณะนี้ตะวันออกกลางกำลังบานปลายอย่างต่อเนื่องและสหรัฐอเมริกาสนับสนุนนะครับให้มีการทำสงครามอ้างว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะทำการป้องกันตนเองเศรษฐาทวีสินนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพิ่งมารู้ตัวนะครับว่าสถานการณ์เหตุการณ์กำลังบานปลายและมาพูดถึงนายจ้างในอิสราเอลที่ไม่ยอมให้คนไทยเดินทางกลับมาแล้วอ้างค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นนะฮะในอิสราเอลเนี่ยนะนายจ้างก็จะใช้วิธีการจ้างคนไทยเนี่ยนะฮะไปรุกไปทำเกษตรกรรมในพื้นที่ฉนวนกาซาหรือกลุ่มฮามาสนะครับก่อรุกพื้นที่ไปเรื่อยโดยใช้แรงงานไทยโดยให้ผลค่าตอบแทนสูงโดยฝ่ายตัวเองนะไม่ยอมเสี่ยงนะฮะทำให้คนไทยจวนมากไม่รู้ว่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นที่มาของฮามาสทำการจับกุมตัวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจกลุ่มมุสลิมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชีอะหรือซุนีเนี่ยเขาก็บอกว่าได้รับการขอความช่วยเหลือนะครับให้มีการประสานกับกลุ่มฮามาสซึ่งอ้างว่าเป็นการขอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีการแจ้งข้อมูลว่าเขาได้มีการประสานไปถือว่าเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นทางออกที่ผมเรียนว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับการที่เศรษฐาไปเจรจากับทางซาอุดิอาระเบียเพียงอย่างเดียวแก้ไขปัญหาไม่ได้และผมบอกในสงครามจะบานปลายเห็นไหมฮะไปซีเรียไปอัฟกานิสถานไปอิหร่านไปเลบานอนนะสหรัฐอเมริกาข้ามมาเลเซียข้ามจีนบานไปทั่วมุสลิมมีทั่วโลกนะครับการออกแถลงการที่ผิดพลาดของเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะฮะก็เลยส่งผลทำให้ประเทศไทยกลายเป็นคู่กรณีนะแต่โชคดีนะคนไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้มีการขอพระบารมีท่านก็ขอให้มีการเจรจากับกลุ่มฮามาสซึ่งการเจรจาก็เป็นผลไปด้วยดีนะเป็นผลไปด้วยดีแต่อย่างไรก็ตามนะฮะกลุ่มนายจ้างไม่ยอมให้กลับนะฮะเพราะว่าอิสราเอลต้องการใช้คนไทยไปรุกพื้นที่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาว่าง่ายๆนะครับหรือฝั่งของคนยิวก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกอย่างก็บานปลายไปมากกว่าเดิมคนไทยส่วนใหญ่กำลังทยอยกลับมานะครับในขณะที่บางส่วนก็อยากจะได้เงินเยอะก็อยากอยู่เสียงก็พร้อมจะอยู่นะฮะบางคนที่ไปฝึกงานก็ไม่อยากกลับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ต้องผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะไกลมีญาติพี่น้องบอกก็เลยนะสถานการณ์ตอนนี้ไม่จบแค่นี้จะบานปลายไปเรื่อยๆและจะบานปลายหนักเรื่อยๆและผมเรียนย้ำนะครับและผมเรียนมาโดยตลอดนะบอกว่ามันจะบานปลายบอกจะเดือดร้อนประเทศไทย3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวางระเบิดถึง25จุดมีการปล้นร้านทองโชคดีทหารไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะก่อเหตุอะไรได้สำหรับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มมุสลิมคราวนี้สถานการณ์บานปลายเพราะการแถลงการของเศรษฐาซึ่งเป็นตัวแปรต้นไปโจมตีกลุ่มฮามาสสถานการณ์ตอนนี้จึงเกิดความลุกลามบานปลายใหญ่โตแต่ด้วยพระบารมีกำลังจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ
เราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแปรสังประโคมก้องบันเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องประดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์So